แล้วขอบคุณที่ต้อนรับครับเสี่ยวซูต่อไปถ้าว่างก็มาบ่อยๆนะแล้วก็ขอให้พวกเราร่วมมือกันได้สำเร็จด้วยไปเถอะซูอีคิดไม่ถึงว่าพวกเราใกล้จะกลายเป็นสามีภรรยาถึงแม้จะแค่แกล้งทำซูอีที่จริงฉันสงสัยมาตลอดว่าทำไมคุณถึงแกล้งแต่งงานกับฉันผมเคยบอกคุณแล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณบอกฉันมาฉันช่วยคุณได้นะอย่างเช่นเมื่อกี้คุณทำอะไรที่ห้องหนังสือของนิ่งเจ้าสงที่จริงคุณไม่บอกฉันก็รู้เป้าหมายของคุณคือนิ่งเจ้าสงใช่ไหมฉันรู้สึกได้จากสายตาของคุณตอนที่คุณมองเขาในสายตามีความเกลียดตอนนี้กับสายตาแบบนี้ฉันคุ้นเคยมากผมสงสัยมาตลอดทำไมคุณเรียกเขาว่านิ่งเจ้าสงไม่ใช่พ่อคุณคิดว่าเขาเห็นฉันเป็นลูกเหรอดังนั้นฉันไม่ได้กังวลว่าคุณจะทำอะไรเขาแล้วฉันยังช่วยคุณได้ด้วยที่จริงคุณทายถูกแล้วผมมีเจตนาร้ายกับนิ่งเจ้าสงตอนเด็กๆบ้านผมก็มีร้านจิวเวลรี่แต่ต่อมาทุกคนอื่นเล่นไม่ซื่อเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อมาร้านก็ไม่มีแล้วทำยังติดหนี้อีกเยอะด้วยแม่ผมหนีไปกับคนอื่นพ่อผมถูกตราหน้าว่าเป็นนักธุรกิจชั่วอยู่อย่างยากจนสุดท้ายก็ตรอมใจตายต่อมาผมอาศัยอยู่ที่บ้านญาติผมเปลี่ยนชื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนออกแบบจิวเวลรี่แล้วก็ไปต่างประเทศสร้าง SYU กลายเป็นซูอีที่คุณรู้จักในตอนนี้ดังนั้นตอนนั้นคนที่เล่นไม่ซื่อกับพวกคุณคือนิ่งเจ้าสงเหรอผมรู้แค่ว่าเกี่ยวข้องกับนิ่งเมยหลักฐานต้องอยู่ในมือของนิ่งเจ้าสงแน่นอนแต่เรื่องมันผ่านไปนานขนาดนี้แล้วถ้าเป็นแค่การติดต่อทางธุรกิจผมคงเข้าไม่ถึงเรื่องนั้นจนกระทั่งผมได้พบกับคุณผมเห็นความมุ่งมั่นที่คุณอยากควบคุมตระกูลนิ่งกับความทะเยอทะยานของคุณดังนั้นพวกเรามีเป้าหมายเดียวกันซูอีทำไมคุณทำแบบนี้ล่ะนิ่งม่อเฉินผมหวังจริงๆว่าจะไม่เคยเจอคุณมาก่อนนิ่งนี่มันเรื่องอะไรกันแน่คะคุณหนูนิ่งวางแผนสำหรับสุวีหรือเป็นแผนของนิ่งเหมยคะประธานนิ่งนี่เป็นการสร้างกระแสของนิ่งเหมยไหมคะชื่อเสียงของนิ่งเหมยจิวเวลรี่ต้องทำด้วยเลยประธานนิ่งครับเขายังเลิกสัญญาฝ่ายเดียวเหรอครับไม่มีอะไรจะพูดประธานนิ่งครับประธานนิ่งครับอยากตายก็ตายไปคนเดียวซูอีนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เดิมทีเราก็หลอกใช้กันอยู่แล้วพอมีประโยชน์สูงสุดมันก็แตกหักกันไปเลยคนอย่างคุณไม่คู่ควรจะมีชีวิตอยู่ซูอีคุณกับ
มีความแค้นอะไรกันแน่เดี๋ยวคุณจะรู้เองช้า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 ขอโทษด้วยนะพวกเราปิดร้านแล้วเธอกลับไปเถอะนี่ช้าช้าฉันทรมานมากเลยเธอรีน้ำให้ฉันแก้วหนึ่งได้ไหมไม่ได้ฉันบอกแล้วไงว่าพวกเราปิดร้านแล้วเธอไปเถอะลุกขึ้นเอ๊ะทำอะไรเนี่ยช้าช้าฉันคิดถึงเธอจังเลยเธอบ้าไปแล้วเหรอทำไมทุกคนที่ฉันเชื่อใจถึงได้ทรยศฉันอะไรคือความจริงอะไรคือโกหกเธอเป็นเมียน้อยคนอื่นเขาก็สมควรแล้วนี่นี่เธออยากแกล้งตายนะนี่ตื่นสิยะเธอตื่นสิช้าช้าฉันเหนื่อยมากเลยฉันอยากนอนอยู่ในโรงพยาบาลแบบนี้ไม่ฟื้นขึ้นมาจะได้ไม่ต้องเผชิญกับโรคที่โสมมนี่นิ่งมอดเฉินถ้าเธออยากเมาเรือนก็ไปที่อื่นนอนอย่ามาทำให้ฉันขยะแขยงที่นี่สิถ้าอยากอ้วกนะฉันรู้ผู้หญิงที่ดื่มเหล้าแก้กลุ้มไม่เอาไหนที่สุดเลิกดื่มได้แล้วเธอไม่ต้องมายุ่งกับฉันดื่มแล้วเธอให้ฉันดื่มจนตายไปเถอะเธอเลิกดื่มได้แล้วไปเลยเขาไม่ต้องการฉันแล้วเขาไม่ต้องการเธอแล้วตัวเธอไม่ต้องการตัวเองเลยเหรอผู้หญิงที่ดื่มเหล้าแก้กลุ้มน่าอายที่สุดถ้าเธอยังเป็นฉาฉาคนนั้นที่ฉันรู้จักก็ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยขอโทษนะคะขอตัวสักเดียวขอโทษนะครับผมก็ขอออกไปด้วยขอตัวคุณมาทำอะไรเมื่อกี้ผมเห็นซูอี้เย็นชากับคุณขนาดนั้นผมทนดูไม่ไหวแล้วดังนั้นตอนนี้มีแค่ผมที่ช่วยคุณได้แล้วใช่ไหมใส่หัวออกมาเราก็ดื่มให้พี่สาวเธอสักแก้วป่ะบอสฉันฉันกับเสี่ยวซีดื่มให้เธอขอให้เธอกับซูอี้มีความสุขคุณหนูนิ่งคอแข็งมากผมดื่มให้ด้วยถ้าพูดถึงเรื่องมันไม่รู้ว่าพวกเธอมีแผนการอะไรตอนนี้เราร่วมมือกันลึกซึ้งมากแล้ว
วันแต่งงานของพวกเธอก็ควรจะกำหนดเป็นวาระได้แล้วพวกเราเพิ่งจะเริ่มร่วมมือกันยังมีหลายเรื่องที่ต้องจัดการผมว่ารอก่อนดีกว่าครับอ๋อก็ดีเหมือนกันพวกเธอก็มีแผนของพวกเธองั้นไม่พูดมากแล้วแต่ว่ามีเรื่องนึงไม่ว่าความสัมพันธ์ของพวกเธอจะเป็นยังไงก็อย่าให้กระทบกับธุรกิจของบริษัทแน่นอนอยู่แล้วงั้นฉันก็วางใจแล้วขอโทษนะคะฉันไม่ค่อยสบายขอตัวก่อนนะขอโทษนะครับขอตัวสักครู่อีกอย่างผมไม่ได้ทำผิดต่อคุณข้อเรียกร้องทั้งหมดที่คุณพูดผมทำได้หมดไม่ว่าเวลาไหนแค่คุณเรียกผมก็มาอีกอย่างเพื่อคุณแล้วผมยังทิ้งภรรยาของผมด้วยเพื่อฉันเหรอยี่อื่นคายคุณอย่าหาข้ออ้างให้ตัวเองอีกเลยนะผมหาข้ออ้างอะไรคุณดูพ่อของคุณสินิ่งเจ้าสงเขามีเมียเยอะแยะมีใครเคยว่าไหมไม่มีเพราะว่าเขาเป็นผู้แข็งแกร่งผมแย่หวินคายนี่จะต้องแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆคุณถึงจะคิดว่าผมคู่ควรถูกไหมเซียวชนผมรักคุณจริงๆนะคุณก็รักผมใช่ไหมคุณยอมรับเถอะคุณก็รักผมเหมือนกันทุ่มเทขนาดนี้จะบอกว่าไม่รักไม่ได้นะเคยรักคุณแต่ตอนนี้ฉันแค่รู้สึกว่าคุณน่าสงสารคุณก็เหมือนนอนตัวหนึ่งคิดว่าโลกใบนี้เละเทะไปหมดเพราะมีเพียงแบบนี้คุณถึงจะยอมรับความอัปลักษณ์ของตัวเองได้ยี่อื่นค่ายตอนนี้คุณจะไม่มีโอกาสได้ทำร้ายฉันอีกแล้วนะนิ่งมอดเฉินผมจะบอกให้ต่อไปจะมีผู้หญิงมากมายมารักผมถึงตอนนั้นอย่าร้องไห้มาขอร้องผมนะคุณมาทำอะไรฉันดูเรื่องแล้วซูอีไปหลีต้องผ่าตัดนะคุณมาได้ยังไงเย่หวินค่ะฉันจะบอกคุณให้นะวันนี้คุณต้องเซ็นชื่อเดี๋ยวนี้นี่เป็นเรื่องในครอบครัวผมคุณยุ่งอะไรด้วยอ๋อผมเข้าใจแล้วคุณอยากให้ไปหลีตายพวกคุณสองคนอยากให้ไปหลีตายคุณไม่ยอมเซ็นชื่อก็เพื่อให้เธอนอนอยู่บนเตียงเป็นเจ้าหญิงนิทราอย่างนั้นเหรอสุอีไปหลีไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ง่ายๆขอแค่ยังมีความเป็นไปได้ 1% ฉันเชื่อว่าเธอจะต้องยอมเสี่ยงแน่ผลงานนี้จะไปเข้าร่วมนิทรรศการจีนฝรั่งเศสเลยใช้เหล็กเชื่อมกับพอร์ซเลนทั้งแข็งแกร่งและอ่อนโยนความคิดดีนี่เอาพวกนี้เป็นของมีตำหนิทั้งนั้นใช้ไม่ได้หรอกนี่ใช้พอร์ซเลนแดงเหรอพอร์ซเลนแดงทำได้ยากมากทนอุณหภูมิสูงได้ไม่ดีแต่พอสเลนต้องใช้อุณหภูมิสูงถึง 1,450 องศาถูกต้องทำเป็นพันแต่ได้ชิ้นเดียวใกล้ถึงงานเทศกาลแล้วถ้าพี่ยังลองแบบนี้ต่อไปก็จะไม่มีผลงานนะเปลี่ยนวัสดุเถอะที่จริงฉันก็ไม่มั่นใจว่าจะทำผลงานที่ดีออกมาได้แต่พอสเลนแดงนี้น่าหลงไหลมากจริงๆดังนั้นต่อให้มีความเป็นไปได้ 1%ฉันก็ยอมเสี่ยงอันตรายยายอุ่นคายถ้านายไม่เซ็นแล้วก็
ความร่วมมือของฉันกับนายก็จบถึงตอนนั้นตระกูลนิ่งก็จะยกเลิกสัญญากับนายแน่นอนนายไม่รู้เลยว่าหลังจากเซ็นสัญญาแล้วถ้าเปลี่ยนใจจะต้องชดใช้ค่าละเมิดสัญญามหาศาลเลยฉันไม่สนใจเซ็นซะนายนี่ไม่ลังเลที่จะจ่ายเงินจริงๆมาแล้วเหรของนิ่งมอเฉินเปิดล็อกลายนิ้วมือในบ้านไม่ได้ไม่งั้นก็คงไม่ต้องทำเสแสร้งกับเย่หวินไข่ฉันไม่ต้องการขึ้นข้างบนเถอะฉันมาจับชู้จับชายหลายใจกับนางจิ้งจอกอย่างพวกนายชายชาวหญิงชั่วอย่าใส่ร้ายคนอื่นนะแน่จริงก็ให้ฉันเข้าไปดูนี่บ้านฉันทำไมต้องให้เธอเข้าด้วยนายแน่ขนาดนี้ก็ให้ฉันเข้าไปดูสิกล้าไหมล่ะมาก่อเรื่องที่นี่นะนายลองถักฉันอีกทีสินี่มอดฉันต้องอยู่ข้างในแน่แน่นายหนักไปวัวสันหลังว่ะหลีกไปนายหลีกไปนะบ้านฉันไม่หลีกเข้าไปก็ได้นะให้เธอออกมาสิให้นี่มอดฉันออกมาฉันจะถ่ายพวกนายนี่มอดฉันเธอได้จริงๆเลยมีเหตุผลใดได้ไหมทางฉันนายเย่หวินถ่ายนายอย่าหน้าไม่อายนะอะไรนี่มอเฉินระวังนี่มอเฉินเข้ามาเดี๋ยวนี้นายดูสิฉันพูดถูกใช่ไหมล่ะนี่มอเฉินอยู่ที่นี่จริงๆด้วยเราสองคนแค่คุยเรื่องธุรกิจกันอย่าพูดเลวไหลนะถ้าไม่มีอะไรฉันไปก่อนนะครับประธานเย่ฮะหน้าไม่อายซูอีผมกลับมาเอาของเดี๋ยวก็ไปแล้วดื่มเป็นเพื่อนฉันสักแก้วสิถือซะว่าเป็นการฉลองที่รุ่นพี่ของคุณเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีหวังว่ารุ่นพี่ของคุณจะฟื้นขึ้นมาเร็วซูอีฉันมีเรื่องอยากถามคุณคุณเริ่มชอบรุ่นพี่ของคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่งั้นเหรอฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายฉันเห็นคุณรักเธอขนาดนี้เลยสงสัยนิดหน่อยว่าเพราะอะไร
จริงๆแล้วผมคิดว่าทุกคนที่เคยเจอเธอก็น่าจะชอบเธอกันหมดนั่นแหละเพราะรุ่นพี่แสนดีขนาดนั้น